ทำไมงานเยอะขนาดนี้เนี่ยอยากให้ครูน้ำมาช่วยจังเลย Oh my god มาได้ยังไงคะก็ผู้ใหญ่บ่นถึงไงคะก็เลยมาอ๋อค่ะขอนั่งเล่นนะคะได้ค่ะครูน้ำเป็นอะไรคะผู้ใหญ่วันนี้โอ้วันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะงานการเยอะไปหมดเลยทำไมงานเยอะขนาดนี้คะผู้เกณฑ์เริ่มมาสัปดาห์ที่แล้วค่ะแอบดูซีรีส์ทั้งสัปดาห์เลยทำไม่ได้เลยทุกวันงานเยอะมากเลยใช่ค่ะงานมันก็เลยเยอะแบบนี้แบบนี้ตรงกับสำนวนที่ว่าดินพอกหางหมูเลยค่ะผู้เกณฑ์ดินพอกหางหมูเหรอคะใช่ค่ะดินพอกหางหมูแล้วดินพอกหางหมูนี่คืออะไรล่ะคะคุณน้ำนั่นสิคะแล้วได้เห็นราคาอยากทราบไหมคะดินพอกหางหมูคืออะไรตามคุณน้ำไปหาคำตอบเลยค่ะสวัสดีค่ะครูน้ำนะคะวันนี้ครูน้ำจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนกันค่ะสำนวนก็คือการนำคำหรือถ้อยคำมาเรียงร้อยต่อกันนะคะเพื่อเป็นคติสอนใจในเรื่องต่างๆค่ะสำนวนแบ่งเป็น4ประเภทจะมีอะไรบ้างตามครูน้ำไปชมกันเลยค่ะสำนวนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่1สำนวน2สุภาษิต3คำพังเพยและ4คำอุปมาอุปไมยค่ะเราไปรู้จักสำนวนแต่ละประเภทกันเลยนะคะสำนวนคือถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตามตัวอักษรแต่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่พูดหรือเขียนเพิ่มขึ้นตัวอย่างนะคะขวานผ่าซากหมายถึงโผงผางไม่เกรงใจใครดินพอกหางหมูหมายถึงงานหรือหนี้สินที่ค้างๆพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องลำบากหรือยุ่งยากเดือดร้อนในน้ำมีปลาในนามีข้าวหมายถึงบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์สุภาษิตนะคะคือถ้อยคำที่ดีมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆเพื่อสั่งสอนหรือเตือนสติผู้ฟังหรือผู้อ่านตัวอย่างค่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามหมายถึงเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายอะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายถึงทำอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายถึงอบรมสั่งสอนเด็กให้ประพฤติดีง่ายกว่าอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่ค่ะคำพังเพยนะคะคือถ้อยคำที่กล่าวแสดงความจริงความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการพูดหรือการเขียนเพื่อให้ข้อคิดค่ะตัวอย่างนะคะขี่ช้างจับตั๊กแตนหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลเล็กน้อยหนักไม่เอาเบาไม่สู้หมายถึงไม่มีความอดทนที่จะทำงานน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะคำอุปมาอุปไมยนะคะคือถ้อยคำที่ใช้เปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นตัวอย่างนะคะดำเป็นตอตะโกหมายถึงดำมากเหมือนตอของต้นตะโกความรู้แค่หางอึ่งหมายถึงมีความรู้น้อยราบเป็นหน้ากองหมายถึงราบเรียบหมดเสี้ยนหนามเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นเกมสนุกๆกันดีไหมคะเกมนี้มีชื่อเกมว่าสำนวนชวนให้รู้ไปเริ่มเล่นเกมเลยค่ะเด็กๆสังเกตภาพและทายเป็นสำนวนให้ถูกต้องนะคะเราไปเริ่มที่สำนวนแรกกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตภาพนะคะภาพที่1เป็นภาพคนกำลังตกปลาค่ะภาพที่2เป็นภาพบันไดค่ะภาพที่3เป็นภาพพลอยค่ะภาพที่4เป็นภาพโจรค่ะเมื่อรวมภาพแล้วจะได้สำนวนว่าอะไรคะจับเวลาค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำนวนนี้คือตกกระไดพลอยโจรนะคะแปลว่าจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยงค่ะเราไปต่อที่สำนวนต่อไปเลยนะคะ
เด็กๆสังเกตภาพเลยค่ะภาพที่1เป็นภาพนกค่ะภาพที่2เป็นเลข2ค่ะภาพที่3เป็นภาพหัวคนค่ะเมื่อรวมภาพแล้วจะได้สำนวนว่าอะไรคะจับเวลาค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำนวนนี้คือนกสองหัวนั่นเองค่ะแปลว่าทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายที่เขาไม่ถูกกันโดยหวังผลประโยชน์เพื่อตนค่ะไปที่สำนวนต่อไปเลยนะคะเด็กๆสังเกตภาพเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพหน้าคนนะคะภาพที่2เป็นภาพเนื้อค่ะภาพที่3เป็นภาพหัวใจและภาพที่4เป็นภาพเสือค่ะเมื่อรวมรูปภาพแล้วจะได้สำนวนว่าอะไรคะจับเวลาค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำนวนนี้คือหน้าเนื้อใจเสือนั่นเองค่ะแปลว่าหน้าตาดูใจดีมีเมตตาแต่ใจคอดุร้ายโหดเหี้ยมนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสะสมคะแนนกันไปได้กี่คะแนนแล้วคะเรามาท้าพลังกันใหม่ค่ะแล้วไปดูข้อที่เหลือกันเลยนะคะสำนวนต่อไปนี้ให้เด็กๆสังเกตภาพและฝึกหาคำตอบด้วยตนเองนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะจับเวลานะคะเก่งมากค่ะเด็กๆสำนวนนี้คือกระต่ายหมายจอมค่ะหมายถึงผู้ชายที่หมายปองหญิงสูงสักฐานะดีกว่าตนเองค่ะไปต่อที่สำนวนต่อไปนะคะจับเวลาค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆสำนวนนี้คือโกงเกลียนกำเกลียนนั่นเองค่ะหมายถึงคนที่เคยทำไม่ดีกับใครไว้ในไม่ช้าก็จะได้รับผลกรรมนั้นตามสนองค่ะไปต่อที่สำนวนสุดท้ายนะคะจับเวลาค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆสำนวนนี้คือใจดำเหมือนมีกานั่นเองค่ะหมายถึงใจร้ายหรือเห็นแก่ตัวมากค่ะเย้เกมของคุณนังก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าสำนวนคืออะไร okay. สำนวนคือการนำคำหรือถ้อยคำมาผูกต่อร้อยเรียงกันเพื่อเป็นคติสอนใจในเรื่องต่างๆนะคะมีทั้งหมด4ประเภทคือสำนวนสุภาษิตคำพังเพยและคำอุปมาอุปไมยค่ะเด็กๆสามารถร่วมสนุกโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ในการใช้สำนวนมาให้คุณน้ำชมบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ